สวัสดีครับพบกับรายการข้ามขอบฟ้ากับกสิทธิ์พิรมนะครับกับผมอิสราสุนทรวัฒน์เจอกันทุกวันเสาร์เวลานี้นะครับและเจอกันอีกทีในช่วงค่ำคืนนะครับ20:15 น.จนถึง21:00 น.นะครับทุกวันเสาร์เช่นเดียวกันนะครับเราคุยกันเรื่องราวของการต่างประเทศเนี่ยที่ใกล้ตัวมากเลยนะครับอย่าคิดว่าเรื่องการต่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัวนะครับและเป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งนั้นนะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้ผมมากับพร้อมกับคุณกสิทธิ์พิรมเหมือนทุกวันเสาร์นะครับสวัสดีคุณกสิทธิ์ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราคงจะคุยกันเรื่องราวที่คนไทยและคนทั่วโลกติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจบางคนอาจจะเปรียบเทียบสถานการณ์ในประเทศเขากับบ้านเรานะครับจะเรียกว่าเป็นประเทศก็เป็นย่านดีกว่านะครับก็คือสถานการณ์การประท้วงที่เกาะฮ่องกงนะครับย่านฮ่องกงหรืออะไรจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเรียกว่าฮ่องกงกันละกันนะครับซึ่งพวกเราคนไทยนี่ก็รู้จักฮ่องกงดีเพราะว่าไปท่องเที่ยวไปแวะมาอะไรก็แล้วแต่ใกล้ชิดนะครับสำหรับคนไทยและคนทั่วไปเนี่ยในการพูดถึงเรื่องการประท้วงที่ฮ่องกงนะครับเราก็ทราบเรื่องราวเดี๋ยวเราเข้าที่เรื่องราวนั้นนะครับแต่หลายคนอาจจะเข้าใจว่าประวัติของฮ่องกงจะเริ่มสนใจฮ่องกงตั้งแต่วันที่1 กรกฎาคม 1997นะครับที่มีการคืนเกาะฮ่องกงให้กับประเทศจีนหลังจากที่ประเทศอังกฤษดูแลอย่างยาวนานกันนะครับทีนี้ผมขอเนี่ยที่จะเท้าความไปกว่านั้นอีกหน่อยนึงนะครับก่อนที่ฮ่องกงจะอยู่ภายใต้การดูแลของประเทศอังกฤษก่อนหน้านั้นนั่นนะครับเป็นอะไรครับเป็นเกาะฮ่องกงที่ขึ้นอยู่กับจีนเป็นย่านธรรมดาคือมันเป็นยังไงครับเป็นหมู่บ้านประมงอ๋อครับเล็กๆเท่านั้นเองนะครับครับอยู่ทางขอบของจีนตอนใต้ตะวันออกเฉียงใต้ห่างไกลจากกรุงปักกิ่งหรือว่าความเป็นไปครับของจีนตลอดประวัติศาสตร์ไม่ได้มีความสำคัญอะไรเป็นพิเศษนะครับในแง่ของจีนครับคราวนี้ในช่วงศตวรรษที่18-19ลัทธิอาณานิคมการล่าเมืองขึ้นโดยประเทศในยุโรปเริ่มตั้งแต่โปรตุเกสมาสเปนเนเธอร์แลนด์นะครับเบลเยียมครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คืออังกฤษกับฝรั่งเศสได้แพร่ขยายอาณาจักรของตนเองแข่งขันกันในการที่จะครอบครองโลกเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติพืชผลทางด้านเกษตรที่หายากในยุโรปเช่นพวกพริกไทยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็หาตลาดในการที่จะระบายสินค้าโดยเฉพาะหลังจากที่ได้มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปนะครับคราวนี้เขาไม่ได้มาทางบกประเทศเหล่านี้มาทางเรือเพราะว่าในกิจการต่อเรือได้มีการพัฒนาแล้วก็เข็มทิศที่เขาเรียนมาจากจีนเขาได้ไปพัฒนาทำให้การล่องเรือครับไปได้เพราะฉะนั้นการขยายอาณานิคมนั้นนะครับในช่วงประมาณศตวรรษที่16จนถึง20เนี่ยโดยยุโรปเนี่ยมาทางเรือครับคราวนี้เรือเมื่อแล่นมาแล้วจะเป็นเรือใบแล้วก็ตอนหลังเป็นเรือกลไฟครับจะต้องมีที่จอดเรือพักเป็นระยะ1คือเพื่อพักผ่อน2เพื่อขนถ่ายสินค้าครับรวมทั้งค้าทาสด้วยนะฮะอะไรต่างๆมันก็เลาะมาตั้งแต่ภาคตะวันของทวีปแอฟริกามหาสมุทรแอตแลนติกนะครับนะฮะจากยุโรปเลาะลงมาตลอดชายฝั่งของแอฟริกาตะวันตกหรือว่าทางภาคตะวันออกของมหาสมุทรแอตแลนติกลงมาจนถึงแอฟริกาใต้แถวเคปออฟกูดโฮปแล้วก็เลาะขึ้นมาใช่ไหมครับทางฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกาคือจากมหาสมุทรแอตแลนติกเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียก็ต้องมีท่าเรือจะเป็นของอังกฤษของฝรั่งเศสอะไรนี่เป็นระยะครับนะครับแล้วก็หนึ่งในท่าเรือที่สำคัญครับและเป็นฐานทัพเรือด้วยของอังกฤษก็คือที่ฮ่องกงนะฮะคือต้องจอดมาเพราะฉะนั้นอังกฤษก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าไปบีบให้จีนเปิดประเทศนะครับเข้าไปครอบครองนะครับพื้นที่เช่นที่นครเซี่ยงไฮ้จะมีเขตของพวกฝรั่งโดยเฉพาะครับแล้วก็อังกฤษได้สำรวจแล้วว่าแถวหมู่บ้านฮ่องกงนั้นนะฮะมีหมู่เกาะแล้วก็ค่อนข้างจะปลอดภัยจากลมมรสุมก็คิดว่าอันนี้เป็นที่ตั้งที่สำคัญแล้วก็ดีที่สุดอันหนึ่งในแถบเอเชียแปซิฟิกที่จะเป็นทั้งฐานทัพเรืออะไรต่างๆแล้วก็ทำมาค้าขายก็เลยไปบีบรัฐบาลจีนปักกิ่งจักรพรรดิจีนณตอนนั้นนะครับไปบีบเลยว่าให้เช่า
เป็นระยะเวลา99ปีครับนะจีนก็ถูกทั้งญี่ปุ่นถูกทั้งอเมริกาเยอรมันทุกคนก็ลุมกินโต๊ะอยู่เพราะจีนไม่ได้พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมก็สู้ไม่ไหวครับก็ต้องยอมนะฮะโดยสวัสดิภาพแล้วก็อังกฤษก็ครอบครองมา99ปีครับครบวัน99ปีเมื่อวันที่1มกราคม2540ครับหรือคศ1997ก็เมื่อประมาณ 17-18 ปีครับมาแล้วครับพอแล้วก็เมื่ออังกฤษเข้ามาครอบครองก็ได้ใช้ฮ่องกงเป็นท่าเรือจากเป็นท่าเรือเพื่อกิจการอาณานิคมครับนะฮะตอนหลังก็ตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2มาก็ได้พัฒนาให้ฮ่องกงนั้นเป็นท่าเรือที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งของโลกครับนะฮะในการที่จะกระจายสินค้าเข้าจีนแต่ที่สำคัญคือเป็นจุดกระจายสินค้าจากทางฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกไปยังตะวันตกคือข้ามไปที่อเมริกาแล้วก็แคนาดาแล้วก็ลงไปที่เม็กซิโกไปทางลาตินอเมริกาด้วยเพราะฉะนั้นฮ่องกงก็เลยเป็นทั้งการท่าเรือศูนย์กลางท่าเรือที่สำคัญของโลกแล้วก็ศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเทศจีนไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเทศจีนเพราะอังกฤษปกครองอยู่จนกระทั่งถึงปี1997แล้วก็เป็นศูนย์กลางทางการเงินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฮ่องกงก็มีความโดดเด่นนะเรียกว่าถ้าพูดกันถึงเมืองท่าของโลกแล้วก็ฮ่องกงก็ไม่เป็นรองใครเพราะตอนนั้นนั่นคือถือว่าคนฮ่องกงทุกคนก็ถือสัญชาติอังกฤษถูกไหมครับได้พาสปอร์ตได้สิทธิได้เดินทางไม่ต้องใช้วีซ่าอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับถ้าเป็นว่าถ้าเดินเข้าไปในประเทศจีนเหมือนต้องมีวีซ่าด้วยซ้ำครับใช่ไหมครับทีนี้พอหลังจากวันที่พอเริ่มจากวันที่1กุมภาพันธ์ปี1997หรือ2540นะครับเป็นต้นไปเนี่ยตอนนั้นพอจำได้ไหมครับว่ามีข่าวคราวหรือความกังวลหรือความกลัวของคนฮ่องกงรวมถึงคนที่ติดตามเรื่องนี้นั่นนะครับว่าพอจีนกลับไปครอบครองหรือคืนฮ่องกงให้กับจีนนะครับก็ฮ่องกงเหมือนว่าจะเสียดุลการค้านะครับผมจำได้ว่าอย่างเช่นเมืองทองธานีที่หมู่บ้านของผมเนี่ยนะครับสร้างคอนโดเยอะแยะเพื่อรองรับคนฮ่องกงที่เข้าใจว่าจะหนีออกจากประเทศเพราะรับกับสภาพไม่ได้แต่กลับกลายเป็นว่าจีนก็ไม่ได้ขาดความฉลาดขนาดนั้นเขาก็เลยเหมือนกับมีข้อตกลงว่ายังเป็นเขตปกครองพิเศษอีก50ปีใช่ไหมครับที่จะไม่ได้แบบเป็นซูเปอร์คอมมิวนิสต์เต็มตัวนะครับทีนี้พอเปลี่ยนจากการเป็นการปกครองของอังกฤษมาเป็นเขตปกครองพิเศษซึ่งขึ้นอยู่กับจีนอยู่ดีนะครับความเปลี่ยนแปลงมีมากน้อยขนาดไหนครับเป็นอันแรกเลยก็คือว่าฮ่องกงกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของจีนครับนะครับคือฮ่องกงคือจีนนะต้องพูดซะอย่างนั้นนะเป็นประเด็นที่หนึ่ง อันที่สองความหวาดหวั่นนั้นมันก็มีมาในช่วงสัก10ปีก่อนที่จะถึงวันที่1กรกฎาคม997และช่วงนั้นเนี่ยคนฮ่องกงได้อพยพไปอยู่แคนาดาครับมากมายมหาศาลนะฮะโดยเฉพาะที่เมืองแวนคูเวอร์นะฮะแล้วก็ไปอเมริกาไปที่อื่นแม้กระทั่งเมืองไทยเองเมื่อช่วงนั้นเนี่ยเข้าใจว่าเป็นรัฐบาลชาติชายครับนะครับเราก็ได้มีการในโฆษณาโหมโรงเพื่อเชิญชวนให้คนฮ่องกงมาลงทุนแล้วก็อะไรครับมาอยู่รัฐบาลบรรหารรัฐบาลบรรหารนะครับโทษทีนะฮะอันนั้นก็มาเพราะฉะนั้นทุกคนก็คิดว่าคนฮ่องกงคงหวาดหวั่นว่าเมื่อถึงวันที่1กรกฎาคม997ครับนะฮะแล้วก็เมื่อฮ่องกงกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของจีนแล้วเนี่ยจีนจะใช้ลัทธิคอมมิวนิสต์ใช่ครับเข้ามาครอบงำฮ่องกงมันก็มีการตื่นตกไปทางนั้นไปแต่ว่าในการคืนนั้นก็มีการทำความตกลงระหว่างรัฐบาลอังกฤษกับรัฐบาลจีนนะฮะว่าอยากจะให้คือให้การปกครองแล้วก็ระบบเศรษฐกิจซึ่งอยู่แต่เป็นระบบทุนนิยมตลาดเสรีวิถีชีวิตฮ่องกงของคนฮ่องกงเป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นก็เป็นความตกลงพื้นฐานระหว่างอังกฤษกับรัฐบาลปักกิ่งในการคืนฮ่องกงกลับไปเมืองจีนนะในขณะเดียวกันรัฐบาลจีนก็เห็นว่าโลกจะหวาดหวั่นแล้วก็ฮ่องกงก็เป็นประตูที่จะเข้าสู่จีนแล้วก็จีนก็จะมีผลประโยชน์นะฮะมีรายได้อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยจากฮ่องกงด้วยจีนก็เลยได้ประกาศออกมาเป็นนโยบายที่สำคัญอันหนึ่งที่ใช่มาจนถึงทุกวันนี้ คือนโยบาย1ประเทศ2ระบบคือฮ่องกงกับจีนเป็นประเทศเดียวกันแต่ว่าระบบในการเมืองการปกครองระบบเศรษฐกิจไม่เหมือนกันต่างคนต่างที่จะอยู่กันได้แล้วก็ไอ้หลักการในนี้ก็ใช้กับมาเก๊า
แล้วก็ใช้กับไต้หวันด้วยนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของจีนแต่ว่าเป็นประเทศเดียวกันแต่ว่ามีระบบที่ไม่เหมือนกันนะฮะนั่นก็เป็นสิ่งที่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ในเรื่องของการต่างประเทศหรือความมั่นคงแน่นอนจีนเขาก็ยังต้องดูอยู่ด้วยเหมือนกันมันมีกองกำลังของทหารจีนอยู่ในฮ่องกงแต่ก็อยู่อย่างเงียบมากแล้วผมคิดว่าความสัมพันธ์ของฮ่องกงกับต่างประเทศในบางกรณีคงต้องปรึกษาปักกิ่งแต่ว่าในชีวิตวิถีชีวิตทั่วๆไปก็ยังเป็นเศรษฐกิจในระบบตลาดเสรีนะอย่าลืมว่าจีนถึงแม้ว่าจะเปิดประเทศนั้นเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์ก็ยังคุมธุรกิจอยู่แล้วก็เศรษฐกิจของจีนมันก็ยังเอกชนยังมีส่วนน้อยส่วนใหญ่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือว่าพรรคคอมมิวนิสต์หรือรัฐบาลจีนเป็นเจ้าของอยู่แต่ว่าทำธุรกิจแบบเอกชนแต่มันก็ยังเป็นองค์กรของรัฐในระบบทุนนิยมอยู่อย่างนั้นคราวนี้มันก็เป็นมาได้ก็เท่าที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะราบรื่นไม่ได้เป็นว่าพรรคคอมมิวนิสต์ได้มาครอบงำเพราะฉะนั้นการลงทุนหรือว่าคนฮ่องกงที่เคยโยกย้ายก็กลับมาฮ่องกงก็ในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาก็ยังสะพรั่งเหมือนเดิมนะฮะก็ยังเป็นเมืองท่าชั้นนำของโลกแล้วก็ยังสามารถที่จะแข่งขันกับเซี่ยงไฮ้ที่ผุดขึ้นมาหรือว่าโยโกฮาม่าของญี่ปุ่นหรือว่าโดยเฉพาะกับสิงคโปร์นะก็ยังแข่งขันได้ไม่น้อยหน้าแล้วก็มีความเป็นเสรีแต่คราวนี้ในเรื่องของการบริหารปกครองนั้นเนี่ยกลับว่าจะถามเหมือนกันมันก็ยังไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบนะครับเพราะว่าผู้นำหรือประธานผู้ปกครองจีนที่เขาเรียกว่าสูงสุดเขาเรียกว่า Chief Minister ครับหัวหน้ารัฐมนตรีครับนะฮะหรือจะเรียกว่าผู้ว่าการฮ่องกงก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าจะมาจากการเลือกตั้งเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผู้นำของคนดูแลฮ่องกงเนี่ยจะมาจากประเทศอังกฤษจะส่งมาส่งมาเป็นมาเป็นผู้ว่าการเป็นผู้ว่าการครับทีนี้เพื่อแต่ว่าคือขณะนั้นก็ในถึงแม้จะเป็นผู้ว่าการแต่ว่าก็ต้องฟังสภาฮ่องกงด้วยซึ่งมาจากการเลือกตั้งและในสภาของฮ่องกงเนี่ยตั้งแต่สมัยอังกฤษมาแล้วมีหลายพรรคการเมืองแข่งขันกันเป็นนั่งในสภาแต่ว่าอำนาจยังไม่เต็มที่ใช่ไหมครับอำนาจก็มีในเรื่องของการดูแลเรื่องงบประมาณเรื่องการบริหารราชการแต่ยังไม่ไปถึงขั้นอะไรคุมงบประมาณอะไรถึงขนาดนั้นถูกเพราะเพื่อได้สรุปได้ง่ายนะครับณตอนนี้ผู้การปกครองของฮ่องกงนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างที่คุณกฤษิตว่านะครับก็จะเป็นลักษณะแบบ Chief Administrator จะเป็น CEO หรืออะไรก็แล้วแต่นะบูรณาการว่ากันไปนะครับในตรงนี้นะทีนี้นะครับก็คือหัวใจของการประท้วงที่เราจะเข้าเรื่องการประท้วงนั่นนะครับก็คือมาจากการปกครองโครงสร้างของการปกครองถูกไหมครับก็คือ Chief Administrator CEO ผู้บูรณาว่ากันไปในตรงนี้นั่นนะครับผู้นำดีกว่าจะเรียกว่าผู้นำก็ได้นะครับของฮ่องกงเนี่ยก็คือประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกโดยตรงถูกไหมครับมีสิทธิ์เลือกโดยตรงก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าคนที่เขาอยากจะเลือกเป็นแคนดิเดต1 2 3 4 5ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือก1 2 3 4 5เพราะจีนจะเป็นคนที่กำหนดใช่ไหมครับ1 2 3 4 5คนที่1 2 3 4 5รับผ่านคณะกรรมการหรือว่าสภาอีกทีนึงซึ่งมาจากวิชาชีพที่จีนที่โปรจีนอยู่ดีใช่ไหมครับอันนี้คือจะเรียกว่าหัวใจของเรื่องของการประท้วงไหมครับว่าอันนี้คือระบอบประชาธิปไตยของเขาไหมครับฮะคือผมคิดว่าวิวัฒนาการทางด้านสังคมประชาธิปไตยเนี่ยมันก็แพร่ขยายไปทั่วโลกครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งเป็นหัวใจครับนะฮะของเรื่องครับนะฮะกับอันที่สองก็คือว่าแล้วผู้ที่จะสมัครก็ต้องโดยความสมัครใจต้องมีสิทธิเสรีภาพในการสมัครครับแล้วเมื่อมันฮ่องกงมีวิวัฒนาการทางด้านประชาธิปไตยเป็นลำดับ นะฮะคนฮ่องกงก็คิดว่าฉันควรจะเลือกคนที่ฉันต้องการนะฮะแล้วคนที่ฉันต้องการก็ต้องสมัครได้โดยความสมัครใจของตนเองแต่ว่ารัฐบาลที่ปักกิ่งยังเห็นว่าผู้ที่จะสมัครลงเลือกตั้งเพื่อจะมาเป็น Chief Minister นั้นเนี่ยรายชื่อ 4-5 คนจะต้องกำหนดมาจากปักกิ่งนั่นคือเป็นข้อขัดแย้งนะฮะว่าทางคนฮ่องกงรุ่นหนุ่มรุ่นสาวบอกว่าให้สมัครโดยเสรีครับจะใครจะสมัคร10คน20คนถ้าคิดว่าตัวเองเก่งก็สมัครเข้ามาครับแต่ปักกิ่งยังบอกว่าไม่ได้ฉันขอเป็นผู้กำหนดรายชื่อของผู้ที่จะสมัครครับเข้ารับตำแหน่ง Chief Minister ครับก็เท่ากับว่ารัฐบาลปักกิ่งหรือว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนยังอยากจะมีส่วนในการที่จะควบคุมไอ้ตรงระบบบริหารสูงสุดของฮ่องกงอยู่แต่ว่า
คนรุ่นหนุ่มรุ่นหนุ่มรุ่นสาวของฮ่องกงบอกไม่ใช่ครับเพราะว่าเมื่อพูดว่า1ประเทศ2ระบบเนี่ยเพราะฉะนั้นระบบของฮ่องกงเป็นประชาธิปไตยและประชาธิปไตยจะต้องมีวิวัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆครับจะมาหยุดหรือว่ามาชะงักงั้นด้วยเงื่อนไขของจีนที่จะอะไรเป็นคนคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งอันนี้ไม่ได้นะฮะมันเหมือนกับมาจะมาบอนไซครับระบบประชาธิปไตยไม่ได้ครับแล้วทำไมไอ้การเรียกมันถึงได้สำคัญเหมือนไม่เมื่อ 6-7-8 ปีก็เขาฮ่องกงเขาก็มาเที่ยวเมืองไทยหลายแสนคนก็ได้เห็นการประท้วงในระบบประชาธิปไตยครับนะฮะแล้วก็เขาเห็นที่อะไรเกิดขึ้นที่อินโดนีเซียที่ฟิลิปปินส์เอานี่ใกล้บ้านก่อนแม้กระทั่งที่ไต้หวันครับข้ามทะเลไปนิดเดียวก็เคยเป็นรัฐบาลทหารเผด็จการก็มีความเป็นประชาธิปไตยเต็มไปไม่ไกลนักก็ไม่ต้องไปที่ไหนเกาหลีใต้เมื่อ30ปีที่แล้วก็มีแต่ในพลทั้งนั้นนะปกครองประเทศอยู่แล้วก็เขาก็รู้เรื่องที่ตูนิเซียที่ลิเบียที่อียิปต์เป็นสำคัญที่เตอร์กีแล้วก็ที่ซีเรียที่เยเมนครับณวันนี้เพราะฉะนั้นโลกาภิวัตน์เนี่ยมันไปในทิศทางของการที่คนหนุ่มคนสาวอยากจะมีอะไรครับสิทธิเสรีภาพในการมีส่วนร่วมในวิถีทางของบ้านเมืองของเขาผมเคยอ่านบทความอยู่บทความหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสภาพประชาธิปไตยในฮ่องกงนะครับตอนหลังจากวันที่1กรกฎาคม1997ที่ว่านั้นนะครับพร้อมไปแกนประการเปลี่ยนแปลงไปจากอังกฤษมาเป็นจีนใช่ไหมครับคนจีนหรือว่ารัฐบาลจีนนะตอนนั้นมีการวางแผนหรือมีข้อคิดตรงนี้นะครับซึ่งจะถามความคิดเห็นของคุณพิสิทธิ์ด้วยนะครับว่าพอมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจีนหรือความเป็นภาคกลางของจีนเนี่ยนะครับก็คือคาดหวังไม่ได้คาดหวังกับคนรุ่นณตอนนั้นเพราะความเคยชินกับการเป็นอังกฤษอะไรก็แล้วตามมันมีสูงแต่คาดหวังกับคนรุ่นใหม่พอจีนเติบโตปุ๊บมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมีความคาดหวังว่าเด็กรุ่นใหม่ตรงนี้เนี่ยที่ไม่ได้ยังไม่ได้ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับตอนที่ยังอยู่ภายใต้การดูแลของอังกฤษนั้นจะมีความรู้สึกว่ามีความผูกพันกับจีนมากขึ้นมีจะมีความรักกับความเป็นจีนแท้ๆใช่มั้ยครับแต่มันกลับกลายเป็นว่าณตอนนี้หนุ่มสาวเป็นคนที่ออกมาต่อต้านมันเป็นเพราะเหตุผลอะไรตรงนี้ผมคิดว่าต้องแยกแยะความผูกพันของต่อจีนแผ่นดินใหญ่หรือความเป็นคนจีนครับอันนี้ผมไม่มีข้อสงสัยว่าคนฮ่องกงเขาก็คิดว่าเขาเป็นคนจีนน่ะแล้วเขาก็ต้องภูมิใจกับประวัติศาสตร์ของจีน 5,000 ปีครับเคยยิ่งใหญ่ในโลกนะฮะ200ปีอาจจะด้อยไปนิดนึงแต่ว่าตอนนี้กำลังตีตื้นกลับมาครับก็คงมีความภูมิใจแต่ว่าเขาไม่ได้มีความภูมิใจกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพราะว่าเขาได้อยู่ในสังคมของการมีอะไรฮะที่เขาเรียกว่า rule of law ครับกฎหมายคือตัวกฎหมายไม่ใช่กฎหมายคือตัวพรรคคอมมิวนิสต์หรือว่าผู้นำจีนไม่ใช่กฎหมายแบบเผด็จการครับใช่ไหมฮะมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกจะทำมาหากินอะไรยังไงต่างๆเหล่านี้ก็สามารถที่จะกระทำได้นะนี่แล้วก็อีกอันนึงที่เขาตระหนักอยู่คือเมื่อ20ปีที่แล้วมันมีเหตุการณ์ที่จัตุรัสแดงใช่ไหมฮะเทียนอันแมนซึ่ง คนรุ่นใหม่ของจีนเมื่อ20ปีที่แล้วก็ออกมาประท้วงเพราะอยากจะให้จีนมีความเป็นเสรียิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลปักกิ่งที่นั่งอยู่เนี่ยก็คงจะจำประวัติศาสตร์ได้ว่าคนรุ่นหนุ่มหรือสาวแม้กระทั่งภายในบนผืนแผ่นดินใหญ่จีนก็อยากจะมีสิทธิเสรีภาพและตอนนี้มันก็เดิมก็มีการประท้วงกันอยู่ที่ทิเบตก็มีการไปท้วงกันอยู่ที่ซินเกียงแล้วผมว่ามันก็มีประท้วงเล็กๆน้อยๆเนี่ยเมื่อมันมีสถิติออกมาว่าเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วตั้งแสนครั้งครับโดยมากก็เกี่ยวกับที่ดินที่เกษตรกรต้องสูญเสียไปกับระบบทุนนิยมใช่ไหมนายทุนเข้ามาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการประท้วงมันมีอยู่การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพมันมีอยู่ครับแล้วก็คนฮ่องกงก็เห็นว่าที่ปักกิ่งเองก็ยังมีการประท้วงแล้วตอนนี้มันก็ประท้วงไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นผู้นำจีนเนี่ยก็ต้องตระหนักประเด็นนี้ว่าเรื่องสิทธิเสรีภาพเป็นเรื่องที่สำคัญครับเขาก็บอกว่างั้นจะแก้ต่างยังไงก็บอกว่าต้องชั่งกันระหว่างสิทธิเสรีภาพที่อาจจะทำให้บ้านเมืองยุ่งเหยิงกับการมีเสถียรภาพครับของบ้านเมืองแล้วเศรษฐกิจจะได้ก้าวหน้าไปได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลจีนเขาก็มุ่งอยู่ตลอดเวลาว่าต้องการให้มีเสถียรภาพภายในประเทศจีนผืนแผ่นดินใหญ่ที่หมาเก๊าแล้วก็ที่ฮ่องกงครับนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเพื่อจะมีเสถียรภาพได้เนี่ยเขาก็ไม่อยากจะให้ผู้นำคนใหม่ของฮ่องกงชีฟมินิสเตอร์มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อเขานะจากแง่ของเขาว่าฉันคิดว่าเสถียรภาพเป็นเรื่องที่สำคัญ
เพราะฉะนั้นฉันต้องแน่ใจซะก่อนว่าไอ้ 4-5 คนที่ฉันจะคัดมาให้คนฮ่องกงเลือกให้มาเป็น Chief Minister เนี่ยเป็นคนที่พูดกับฉันรู้เรื่องนะฮะมันก็มีกันแค่นี้แต่เด็กห้องที่เด็กๆหนุ่มสาวที่ฮ่องกงอายุ15 17ถึง25บอกให้ไม่ใช่นะครับไอ้นี่ไม่ใช่อยู่จะเข้ามาครอบครองไม่ได้ก็เพราะก็ย้ำไปที่บอกว่าประเทศเดียว2ระบบเพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยไปมรดกตกทอดจากที่เคยเป็นของอังกฤษนะครับยังมีเขาเรียกอะไรนะครับยังมีเชื้อยังมีอะไรที่ยังตกทอดอยู่ไหมครับจากคนทางฮ่องกงอยู่ไหมครับผมคิดว่า3-4 อย่างด้วยกันนะฮะที่ผมคิดว่าอังกฤษประสบความสำเร็จอันที่1คือการปฏิรูปสำนักงานตำรวจฮ่องกงครับอันนี้ถือว่าเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมครับนะฮะเป็นที่ฮือฮาเป็นที่ชื่นชมของโลกครับนะฮะว่าตำรวจของฮ่องกงที่เคยทุจริตคอร์รัปชันรีดไถอะไรมาตลอดเนี่ยในช่วง20ปีที่ผ่านมานั้นมี2อย่างที่สำคัญคือที่เขาเรียกว่า transparency ครับคือความโปร่งใสกับอันที่2 accountability ทำแล้วรับผิดชอบชี้แจงได้ครับนะครับแล้วก็ไม่พกปืนเหมือนตำรวจอังกฤษที่สกอตแลนด์ยาร์ดที่ประเทศอังกฤษนะฮะเพราะเรื่องการปฏิรูปตำรวจอันที่2คือเรื่องการปราบปรามคอร์รัปชันเขาก็ประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงว่าระบบการบริการประชาชนของเขาที่เทศบาลก็ดีที่หมู่บ้านที่อะไรก็ดีเนี่ยมันตรวจสอบมีความโปร่งใสไม่มีทุจริตเชิงนโยบายไม่มีการหัวการประมูลจัดซื้อจัดจ้างอาจจะเป็นเพราะพื้นที่เล็กกว่าไหมครับไม่จำเป็นนะฮะมันจะเล็กจะใหญ่งั้นเอาดูแค่กทม.เอาเถอะเผื่ออย่างนั้นครับนากันเละเทะกันทั้งนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องสาธยายมากมายนะครับก็ต้องดูในเคสเพราะฉะนั้นก็หนึ่งก็คือปฏิรูปตำรวจสองให้มีธรรมาภิบาลเขาขจัดคอร์รัปชันได้ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่ามีบ้างแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วการบริการของฮ่องกงเพราะว่าเขาต้องแข่งขันกับสิงคโปร์แข่งขันกับอะไรเมืองหลวงทั้งหลายในการที่จะเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจเพราะฉะนั้นจะเป็นได้มันต้องตำรวจต้องใช้ได้ต้องไม่มีคอร์รัปชันการบริการต่อรัฐไม่เข้าไปจดทะเบียนต้องเสร็จภายใน24ชั่วโมงไม่ใช่เดือนหรือ2เดือนแล้ววิ่งไป20โต๊ะนะฮะเหมือนที่ประเทศไทยอะไรแบบนี้มันไม่ได้นะเขาก็ประสบความสำเร็จและอันที่อีกอันนึงที่มันสำคัญคือ the rule of law เจ้าหน้าที่เคารพกฎหมายบังคับใช้กฎหมายไม่เอากฎหมายเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินหรือว่าในการข่มขู่ประชาชนครับอันที่สองประชาชนรู้ทั้งสิทธิและหน้าที่อันนี้สำคัญมากคนฮ่องกงเป็นคนที่รู้ครับซึ่งสิทธิและหน้าที่เพราะฉะนั้นคนฮ่องกงเคารพกฎหมายทุกคนเล่นตามกติกาเดียวกันไม่มีดุลพินิจไม่มีสองมาตรฐานและอันนี้เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลอังกฤษสามารถปลูกฝังให้กับคนฮ่องกงอะไรครับเป็นประเทศหรือเป็นคนที่พัฒนาแล้วเทียบเท่ากับความเป็นไปที่อังกฤษประเทศแม่หรือไม่ด้อยไปกว่าคนสวิสหรือคนแคนาดาหรือคนอเมริกาหรือว่าคนที่ฟินแลนด์ในเรื่องของธรรมาภิบาลของการอะไรครับปกครองแล้วก็คนรู้ซึ่งกฎหมายแล้วก็เคารพกฎหมายผมคิดว่าอันนี้เป็นเลกาซีกันแล้วกันเป็นอะไรฮะมรดกตกทอดมาจากการปกครองของอังกฤษอันนี้ก็เป็นส่วนดีถึงแม้ว่าเขายังจะปกครองที่ฮ่องกงในลักษณะของกึ่งอะไรเผด็จการคือไม่ได้มีการเลือกตั้งอย่างผู้นำเพราะว่าผู้ว่าการฮ่องกงมาจากลอนดอนส่งมาแล้วคนคนนั้นก็คนหนึ่งก็อะไรฮะที่ดังมากไอ้อะไรแพทเทนใช่ไหมฮะคริสแพทเทนคริสแพทเทนครับนะซึ่งอาจจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคใช่ครับ อนุรักษ์นิยมในการเลือกตั้งพรรคข้างหน้าหรืออาจจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ครับเพราะผมจำชื่อคริสแพทเทนได้นะครับเพราะตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นผู้ว่าคนสุดท้ายคนสุดท้ายใช่ไหมครับที่ส่งมอบใช่ครับที่ส่งมอบแล้วผมก็จำพิธีได้นะครับว่าเป็นพิธีที่สวยงามนะครับมีเรือสำเภาอะไรต่างๆใช่ไหมครับมีพรินซ์ชาร์ลส์ก็ไปใช่ใช่ไหมครับแต่ก็คือจำได้ว่ามันอยู่ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของคนฮ่องกงแท้ๆนั่นนะครับแต่ก็คือจะเรียกว่าพอมีการเปลี่ยนแปลงระบบจะระบบหรือประเทศปกครองดีกว่านะครับจากอังกฤษเป็นจีนในความรู้สึกของคุณกฤษฎาเองในเท่าที่ดูแล้วนะครับมีความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนไหมครับหรือมันเหมือนกับปกติทั่วไปเดินหน้าทั่วไปอยู่ดีครับผมคิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากเพราะว่ามันไม่ใช่หนีเสือปะจระเข้คือหลุดออกจากอังกฤษ
นะฮะที่ปกครองในฐานะเป็นกึ่งอาณานิคมอยู่ครับแล้วจะเข้าไปเป็นอาณานิคมอันหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนมันไม่ใช่อย่างนั้นผมคิดว่าจะขึ้นมาตรงกลางว่าฮ่องกงจะต้องกำหนดใจตนเองแล้วก็ปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และไม่เป็นพยันตรายต่อจีนแล้วก็มีผลประโยชน์ร่วมนะครับในการที่เป็นประตูค้าขายอะไรถึงแม้ว่าเซี่ยงไฮ้ก็ดีเตียนสิงก็ดีจะเป็นท่าเรือขึ้นมายิ่งใหญ่ของจีนก็ตามแต่ว่าความที่จีนมันใหญ่เหลือเกินแล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกมันก็ใหญ่เหลือเกินเนี่ยฮ่องกงมันก็ยังอยู่ด้วยตัวของมันเองได้ใช่ไหมครับที่จะแข่งขันได้ครับแล้วก็ขนาดเขามันก็พอเหมาะ 4-5 ล้านคนมันก็ไปด้วยตัวของเขาเองได้นะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแต่ว่าผมคิดว่าเขาควรจะขึ้นมาเป็นสังคมประชาธิปไตยได้มากขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องความมั่นคงเรื่องนโยบายต่างประเทศก็ยังต้องปรึกษาจีนอยู่เพราะเป็นส่วนหนึ่งของจีนอยู่แต่ว่าส่วนที่เหลือผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ใช่น่าเพราะผมอยากจะให้มันเป็นแต่ผมคิดว่าคนฮ่องกงอยากจะให้ไปเป็นเช่นนั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ผมคิดว่ารัฐบาลที่ปักกิ่งต้องตระหนักประเด็นนี้ด้วยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเราก็จะคุยต่อถึงเรื่องของสถานการณ์ในฮ่องกงสักนิดหนึ่งนะครับและจะเข้าไปในเรื่องของสถานการณ์เอโบลานะครับทั่วโลกดีกว่าครับ